จะขยายพันธุ์มาที่นี่เฮาสิมีวิธีการขั้นตอนเฮ็ดจังได๋ใดแน่มีครับโอเคเด้อเนาะครับจะได้เรียนรู้ไปนํากันนะครับเด้อครับแล้วก็สั่งต่อมาเนาะอือเฮาก็ตอนแรกก็คันเฮาบ่มีเฮาก็สั่งต่อปลามาต่อปลาเนาะทําลิปลาเฮาคันเฮาปลูกได้หลายๆเฮาก็ปลูกไว้ก็ได้ครับอยู่สวนก็มีต่อปลาเพราะว่าผมบ่ต้องอันนี้มีแล้วใช่มันมีพันธุ์ของเฮาแล้วนะคือเฮาสร้างมาก็ปลูกไว้จะบ่แม่นว่าสิไปเสียบย้อนหมดเด้เฮาก็เอาไว้จัก 2-3 ต้นเพื่อไว้เป็นพันธุ์ต่อปลาเลี้ยงไว้ต่อปลาตัดไปเสียบว่านี่ครับทีนี้เฮาก็ตอนครับอาจารย์ตอนเออตอนตุ้มเราซื้อต่อปลามาปลูกแล้วก็ตอนให้เป็นต้นหลายๆต้นใช่ๆๆเออเฮาก็เอาตอนมาเสร็จก็มาใส่ถุงครับใส่ถุงใส่ถุงทีนี้ก็เรามีพันธุ์ดีจะมาเสียบยอดเนาะครับถูกต้องครับนั่นครับวันนี้เดี๋ยวจะมามื้อนี้สิสาธิตครับผมสาธิตการเสียบยอดองุ่นการเสียบยอดต้นตอองุ่นปลาก็เป็นต้นตอองุ่นที่เราคัดสายพันธุ์แล้วนะครับพี่น้องครับไหนล่ะอุปกรณ์นี่บ่ไม่โอ้ถุงอาจารย์ตัวนี้ถุงอาจารย์หมอผีอุปกรณ์เพิ่นอยู่ในนี้มีครบคุณแนวเบิ่งอุปกรณ์มีหยังแน่เดี๋ยวแนะนําพี่น้องเฮาได้เด้อครับอุปกรณ์เฮาโอ้ถุงสะพายอันแรกก็มีอุปกรณ์หยังแน่ครับอุปกรณ์ในการทํางานขยายพันธุ์ครับกรรไกรกันไกลตัดกิ่งนะครับกันไกลตัดกิ่งครับจากอโศกเข้านี่แหละครับครับอยู่ไสก็ได้นะครับอยู่ไสก็ได้มีขายทั่วไปตามร้านขายเกษตรนะเด้อร้านเกษตรทั่วไปกันไกลต่อไปมีดคัตเตอร์ครับคัตเตอร์คัตเตอร์แล้วแต่ถนัดว่าจำเป็นต้องสีเขียวไหมหรือว่าสีไม่จำเป็นครับอาจารย์ขอให้คมเนาะขอให้คมครับคมครับต่อไปก็เขาเรียกว่าเทปพันกิ่งเทปพันกิ่งเทปพันตาครับเทปต่อไอ้ต่อกิ่งตัดตากอกิ่งครับนั่นแหละครับเทปพันกิ่งไม่ใช่เทปไม่ใช่ว่าเทปเด้อครับเด้อบ่แม่นเทปสายไม่ใช่เทปสายที่พันครับของเด้อนี่มันนี่พันทั้งละพันกิ่ง1 2 3 3อย่างซ้ํานี่บ่ครับ3อย่างซ้ํานี่ครับง่ายๆเฮ็ดจังได๋บาดเบิ่งก็เฮาก็ตัดกิ่งอันนี้สมมุติว่ายอดพันดีมาเนาะครับตัดยอดพันดีมายอดพันดีตอนย้ําใดก็ได้บ่ครับตอนย่ำไหนก็ได้ครับย่ำที่มีกิ่งล่ะครับย่ำที่มียอดเอายอดบ่ได้ต้องเอาไปกิ่งนั่นก็เฮาเบิ่งลักษณะของกิ่งกิ่งที่มีตาเนาะมีตาออกมาอ๋อบ่เฮานี่สังเกตตาแม่ตอนทํานี่ทําในร่มเนาะนี่ๆก็แล้วแต่ท่านจะไปตอนตากแดดก็ต้องท่านครับเจอตาก็เรื่องของท่านสิครับอยากเฮ็ดตากแดดก็ได้ประมาณครับผมตอนนี้บ่ทรมานหมอถ้าให้เพศตอนก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกครับหมดพันธุ์บ่ดีครับบ่ได้สายขยายสายพันธุ์เด้อครับนะเด้อนี่กิ่งพันธุ์ดีกิ่งพันธุ์ดีครับเฮาเรียกเอาตาครับเฮาก็เบิ่งตาครับเอาตาจังได๋บัดนี้นี่ตาที่มันตุ่มๆครับผมเห็นบ่ครับตาที่มันตุ่มๆตุ่มๆอันใดก็เอิ้นตุ่มๆอันใดนี่แหละครับตุ่มๆตามันอยู่นี่ครับอ๋อมันมีหัวน้อยๆเนาะครับได้เอาผมจับให้เอากล้องเห็นป่ะครับนี่นี่ครับตาตุ่มๆนี่ครับเพิ่นบอกนี่อันนี้บ่ได้ป่ะครับนี่อันนี้อ๋อนี่มันออกแล้วครับมันเฒ่าแล้วเฒ่าแล้วออกแล้วมันออกบ่ได้ครับครับต้องเอาตุ่มๆประมาณนี้พี่น้องเห็นต้องให้มันเป็นเด็กน้อยตาบอดอ่ะตาบอดมันสิมาออกครับตุ่มกําลังสิออกครับเฮาได้ตาแล้วดูตาเป็นทารกนะครับแม่นมาที่นี่ยายบ่ได้เห็นบ่ต้องตาอย่างเดียวหูตาอย่างเดียวยายต้องแบบนู้นน่ะครับอ้าวตัดเออเฮาก็มาตัดอ๋อตัดนี่ผมเคยเสียบไปแล้วมันบ่เกิดเฮาก็ตัดใหม่ได้ตัดใหม่มันบ่ใช่ปัญหาเพราะว่าเฮาสามารถที่เสียบไปได้เรื่อยๆโอ้ถึงกว่าจะสุดต่อนี่เนาะจนถึงจะเสียบไม่ได้ครับเอามือจนถึงอันนี้แหละครับถึงดินนู่นแหละครับครับอ้าวตัดชึบเอานี่ฮะก็มาตัดต้นต่อนะครับครับเสร็จแล้วมาเลือกเอาตาอย่าตัดมือจากของด้วยล่ะเดี๋ยวปฏิกิริยามันด้วยจะไว้ถามตอนสุดท้ายนะเนี่ยตายต่อที่เป็นปฏิกิริยาเดี๋ยวค่อยถามตอนนึงครับนี่บ่ครับผมได้แล้วป่ะนั่นน่ะเนี่ยครับอันนี้นะได้กิ่งนึงครับตานึงนี่นะครับนี่แหละครับที่เพิ่นขาย300 400ผมนี่ผมก็ไปซื้อโอ้เนี่ยนะ3 400นะแพงซะได้มั้ยครับนี่ครับอันนี้ก็เอาไปใส่ต่อได้บ่หมู่นี่ได้หมดแล้วครับได้ทุกตาเลยครับโอ้กิ่งนี่หลายพันเลยพี่น้องนี่ใช่ครับอันนี้มันเท่าแล้วก็ได้กิ่งเลยว่ะครับใช่ครับนี่แหละครับครับกิ่งนึงได้หลายแม่นๆๆๆเปาะนี่นะครับเปาะละอันเนาะครับได้ขอนึงมาแล้วได้ตานึงมาแล้วได้ตานึงเฮ็ดจังได๋บัดมาต่อไปเฮาก็พาลิ่มครับติ่งต่อปลาพานี่เขาเอิ้นว่าการเสียบยอดด้วยครับครับผมเสียบยอดแต่การวิธีขยายองุ่นมันก็มี
สองคันบ่เสียบยอดก็ติดตาเตตนี่สิมาสาธิตในเรื่องของการเสียบยอดครับผมถึงผมถนัดเรื่องเสียบยอดอ๋อไปเรียนมาเนาะครับที่มันได้โอ้มีดไส้ได้เลยบ่ว่าต้องขาเชียร์แอลกอฮอล์ยังไงแสดงว่าเจ้าถนัดเสียบใช่ไหมครับผมครับให้ดีกับล้างแอลกอฮอล์ครับเดี๋ยวผมก็ล้างมาแล้วสะอาดแน่นอนมันสะอาดเนี่ยครับผมอันนี้ก็มีแบบที่พ่นสเปรย์เนาะครับฟักกี้ใส่จังน้อยในระยะที่เฮาสิตัดความตาไปทางไหนต้องให้มันขึ้นไปตามธรรมชาติมันเป็นบ่ครับขึ้นครับขึ้นบ่ไปความลงจังได๋เนาะโอ้ความลงนี่ตายเด้อพี่น้องครับต้องให้มันขึ้นไปตามทางธรรมชาติมันจะกลับหัวกลับหางมันเด้อเอาตาขึ้นเฮากับพาเฮากับเฮ็ดผ่านให้มันเป็นปากฉลามนะครับปาดฉลามปื๊ดเราดินสอนี่เนาะครับแม่นครับให้ระวังตะมือนะครับครับเฮานี่ปากฉลามเด้อครับปากฉลามให้เรียบที่สุดครับ2ด้านป่ะสองด้านสองด้านอ๋อสองด้านสองด้านครับผมสองด้านเนี่ยเป็นแหลมๆเนาะนี่โอ้พี่น้องผู้ใดสิไปซ้อมอยู่บ้านก็ให้ระวังมือนะครับเด้อขั้นตอนนี้ถ้าร้านอยู่ทั้งนาอะไรพยายามให้เรียบเนียนที่สุดเสมอที่สุดมีดต้องคมแม่นครับนี่นักศึกษาแบบนี้ครับเขาเรียกว่าปากฉลามเนาะครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องอันนี้ขั้นตอนนี้ต้องฝึกนะครับต้องฝึกให้มันเรียบเนียนที่สุดเสมอที่สุดเอากิ่งพวกกิ่งกระถินอะไรมาผสมก่อนเด้อกิ่งมะม่วงกิ่งหยังก็ได้ครับเอากิ่งได้แล้วเรียบร้อยแล้วมาจะไปเอาเสียบอันนี้มันกิ่งหลายบาทจะไปเอามาทำเหรียญคันต่อปลามันใหญ่กว่ากระบอกเป็นหยังครับเพราะว่ากิ่งพันตรงนี้นี่น้อยกว่ากับมันก็จะเข่าพอดีหรือเอาเสมอกันคันมาห้าวหาบ่ได้ซ้ำกันเท่ากับให้ด้านใดด้านหนึ่งชิดชิดด้านหนึ่งไว้นะครับผมไอเซลมาเจอกันใช่ใช่ครับเชื่อมากันมันก็จะเป็นลักษณะสิการเบิ่งนี่ครับอันนี้พี่ให้ด้านใดด้านหนึ่งชิดมันบ่นี่ครับนี่ชิดด้านเนี่ยทั้งนี้สีใหญ่ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าต่อมันใหญ่กว่าครับตาพันดีมันใหญ่กว่านะครับนี่เทคนิคสำคัญเลยนะครับชิดด้านชิดด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ทีนี้การเสียบยอดเนาะนี่ก็ให้ยันลงไปตึงๆมือก็พอดีครับผมพอตึงมือได้ครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เฮาเสียบระหว่างต้นตอกับไอ้ยอดพันธุ์ดีใส่ขันเขาเข้ากันแล้วเทปครับตัวนี้การเทคนิคการพันมีเทคนิคบ่ครับพันขึ้นพันลงพันจากข้างล่างลงลงบนเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับอ๋อจากล่างขึ้นบนก่อนขึ้นบนข้างล่างทําให้เด้อนี่ไม่ใช่เทปสก๊อตเทปครับกาวเด้อนี่มันเทปพันต้นไม้นะครับใช้ของให้ถูกประเภทครับจากลางดึงให้ตึงมาไหนครับตึงครับตึงๆพยายามให้มันตึงมือครับเอาให้รัดแน่นนะครับพี่น้องแนบไปครับแนบชิดกันนะนะซอยมันนี่ครับคือบ่ให้น้ํามันเข้าไปนอกน้ําเนื่องความชื้นใช่ครับพันนี่พันจากลางขึ้นบนครับพี่น้องพันเลี้ยงๆต่อไปเรื่อยๆลุยขาจังซี่กะบ่เป็นหยังก็บ่เป็นหยังครับเอาไหมพันทับไปไหมครับไปเลยต่อไปเลยครับโอ้เดี๋ยวแบบนี้มันต้องซ้อมแน่นอนซ้อมจนกว่าเกิดความชำนาญก่อนพอกิ่งว่างก่อนมันถูกครับนี่โอ้ขึ้นบนปุ๊บจบเลยป่ะครับบ่ครับต้องพันปิดตัวนี้อ๋อพันปิดซ้ำๆอีกปิดอ๋อปิดหัวมันอ๋อปิดหัวมันอีกนะปิดแผลพร้อมปิดแผลข้างบนครับปิดมองหัวข้างบนเนาะแผลข้างบนปิดไว้บ่ให้โดนน้ำครับแมนกันเชือกันกันครับต้องพันลงอีกป่ะครับนี่พันลงมาอีกครับอ๋อหลังจากปิดด้านบนแล้วให้พันลงมาอีกครับสั้นนึงครับป้องกันน้ำบ่ให้น้ำเข้าบ่ให้อากาศเข้าแม่นให้เหลือแต่ตอให้ไอ้ตอที่มันจะงอกใช่ครับเหลือแต่ตาเหลือแต่ตาอ๋อเว้นตรงตาโอ้ยตรงตาไว้เนาะครับไม่ได้ปิดไม่งั้นพันตาแล้วตาไม่งอกก็ตายหมดเลยครับให้เหลือตาไว้เด้อพี่น้องเด้อตรงตาตรงนี้นี่ให้เหลือไว้อย่าพันมันนี่ก็อันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็เรียบร้อยเพียงสิตั้งไว้ตั้งไว้ยังไงข้างนอกทั่วไปเลยป่ะครับหรือไว้ตั้งในโรงเรียนป่ะตั้งในโรงเรือนครับคนที่ดีในที่ลมๆเออลมๆเนี่ยจักหน่อยครับเพราะว่านี่นั่นไม่ต้องมีแบบที่เขาทำลงอบควบแน่นควบแน่นไม่ต้องควบไหมไม่ต้องครับตั้งไว้ในที่ใต้ลมเรือนในลมครับที่มีอากาศผ่านไหลระบายได้ถูกต้องครับตั้งไว้จักมือครับมันยังคอยสิติดเป็นแบบนี้20มือถึงประมาณถึงเดือนหนึ่งก็ออกแล้วขันมันสมานเร็วแต่ผมเคยจับนับมือประมาณ15มือก็ออกแล้วครับโอ้15มือจะได้ใบแบบนี้เนาะครับจะได้ใบงั้นแบบนี้ในตัวอย่างเลยนะครับพี่น้องนี่อันนี้จักมือแล้วครับนี่อันนี้คือติดแล้วเป็นป่ะครับก็
อาทิตย์ที่แล้วนี่ครับวันอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์วันที่วันครับวันที่1วันนี้วันที่5ครับถือว่าเร็วนะเพราะมันเพราะว่าตามันตูมมันน่ะมันเบิ่งตามันน่ะสมาร์ทในเร็วครับสมาร์ทในเร็วแสดงว่าเริ่มติดแล้วครับผมมาที่นี่ติดแบบนี้เราเฮาไปเฮ็ดจังได๋ต่อครับเลี้ยงไว้จังได๋ดูแลจังได๋เลี้ยงไว้สักระยะนึงครับประมาณให้มันขึ้นน้ําเสาประมาณสักคือประมาณจังได๋ก็ประมาณ30เซนถึงว่าปักหลักเสาให้มันพร้อมเนาะคือคือนี่แหละครับเรามีเสาปักให้มันพร้อมใช่ครับจริงมีเสาปักแบบนี้เนาะครับนี่ให้มันขึ้นแบบนี้มาเฮาก็มัดขึ้นมาจังซี่นะครับอ๋อประมาณสักคืบนึงประมาณ30เซนครับ30เซนค่อยไปออกแดดหรือว่าไงคือไม่ต้องออกแดดครับก็ปลูกได้เลยครับครับแล้วก็พร้อมมาลงปลูกได้เลยครับพร้อมลงปลูกได้เลยโอ้นี่เนาะพี่น้องกับประมาณนี้ตัวครับอันนี้นี่น้ำหน่อยนี่ที่ว่าเห็นกิ่งมาแต่มันมีปัจจัยที่เกือบบนนี่เพราะอะไรอ๋อนี่ก็กันความชื้นออกสมมุติเราตัดกิ่งพันธุ์มาเนี่ยครับเราเอาไอ้ปัจจัยที่คุมหัวคุมท้ายไว้ไงตัวนี้นี่ผลทรงมาให้นะครับกันในพวกเชื้อรากันเชื้อราเชื้อราเชื้อโรคครับพวกเราจะมุ่งจะตัดกิ่งพันธุ์ขายนี่เนาะครับตัดเอาปลาติ๊กนี่พันหัวพันท้ายหน่อยอย่างเงี้ยยังมีผู้สั่งเอ้ยครับอยากกิ่งได้กิ่งพันไปตอนครับเอาไปเสียบยอดผมก็ตัดให้ไปผมก็ต้องพันให้เพิ่นทีนะพันหัวพันท้ายเพื่อรักษาความชื้นเพื่อรักษาชื้นไม่ให้มันละแล้วก็แวดกระดาษแวดอาหารแวดหยังเฮานี่ครับพันเป็นการใส่รักษาความชื้นช่วงหยังก็แล้วแต่ไปใส่ลังใส่กองเนาะใช่ๆ